สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ชื่นชมสาธิตประสานมิตรสั่งห้ามครูคุกคามนักเรียนแต่งชุดไพรเวทครูยกนิ้วให้เมื่อวันที่1ธันวาคมหลังจากที่กลุ่มนักเรียนเลวและภาคีนักเรียน KKC ได้นัดกันแต่งชุดในชุดไพรเวทไปโรงเรียนในวันที่1ธันวาคมซึ่งมีรายชื่อโรงเรียนจำนวน23แห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่เด็กนักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยในจำนวน23โรงเรียนนี้ได้รวมถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรขณะที่ในเช้าวันนี้ในโซเชียลมีเดียมีนักเรียนที่ระบุว่าเป็นนักเรียนจากโรงเรียนแห่งนี้เปิดเผยว่าสาธิตมสวประสานมิตรวันนี้เดินเข้าไปโรงเรียนฉลุยไม่มีใครโดนห้ามหรือไล่กลับบ้านเพราะทางโรงเรียนมีหลักประกันให้แล้วว่าห้ามคุณครูคุกคามนักเรียน #1 ธันวาบอกหลักเครื่องแบบพร้อมทั้งมีภาพประกอบเป็นภาพนักเรียนที่แต่งกายด้วยชุดไพรเวทและมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเพิ่งมีการเพิ่มทางเลือกในการแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับมัธยมปลายในปลายเดือนมิถุนายน2563และสิ่งที่ค่อนข้างแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปคือในวันที่เรียนวิชากีฬานักเรียนสามารถเลือกใส่รองเท้ากีฬาได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องเป็นรองเท้าพละพื้นฐานสีขาวหรือดำขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ